สวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวมินิบันไส้กรอกของเซเว่นนะคะ22 บาทนี่จริงๆอ่ะไส้กรอกไอ้มินิไส้กรอกตัวเนี้ยเป็นบันไส้กรอกในตำนานเลยนะมันอร่อยจริงๆนะคะนี่ได้มาถุงหนึ่งขนาดนี้นะคะมีทั้งหมดกี่ก้อนหรอจำไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวต้องนับดูนะคะเดี๋ยวต้องแกะมานับดูว่ามันมีทั้งหมดกี่ก้อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันนี่หน้าตาเป็นแบบนี้กินมากๆก็น่าจะอ้วนนะคะแต่กินเยอะค่ะแกะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ข้างในมีทั้งหมดกี่ลูกหรอมีทั้งหมดกี่ก้อนนับดูนะคะ2 4 6 7เหรอ7ก้อน2 4 6 7มันก็7ก้อนเองก้อนก็จะขนาดนี้มีไส้กรอกอยู่ข้างในเป็นมินินะคะนี่ก้อนเล็กก้อนใหญ่ไม่เท่ากันนี่ไอตัวขนมปังก็จะนิ่มๆนะคะนิ่มก็จะมันๆหน่อยเหมือนทาเนยไว้นะคะเป็นรูอร่อยหอมไส้กรอกไส้กรอกก็จะเป็นไส้กรอกข้างในแบบนี้นี่ไส้กรอกธรรมดานี่แหละแบบนี้นะคะไส้กรอกก็จะเหนียวๆหน่อยแข็งๆหน่อยแต่โดยรวมมันอร่อยค่ะมันหอมมันก็แบบเหมือนไส้กรอกมันลมฟันอะจริงๆใช่หรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ว่าไส้กรอกมันหอมเหมือนไส้กรอกลมฟันมาดูสิเป็นไส้กรอกหมูนะคะอันนี้อิสลามทานไม่ได้เป็นไส้กรอกหมูก็จะมีแป้งสาลีน้ำตาลมาการีนนะคะไม่ได้ใช้เนยแท้นะคะแต่ใช้เนยเทียมก็คือใช้มาการีนใช้มายองเนสอ๋อไอ้เมื่อกี้ที่ทาอยู่บนหน้ามันที่แบบมันๆหน่อยก็คือจะทามายองเนสหน่อยๆนะคะไข่ไก่เกลือยีสต์แล้วก็ใส่สารกันเสียด้วยนะคะกินเยอะก็คงจะไม่ดีเท่าไหร่หรอกค่ะแต่ว่ามันอร่อยดีนะของ CP นะคะ22 บาทซอสเศษมินิบันมันมีมานานมากแล้วไอ้ตัวเนี้ยแสดงว่าขายดีมีตั้งแต่แรกๆเลยมั้งที่แบบนานมาแล้วอะค่ะขายดีมันอร่อยจริงๆแหละแต่ถ้ากินเยอะก็ไม่ดีหรอกค่ะโอเคนะคะแนะนำตัวนี้ในเซเว่นขอบคุณที่ดูนะคะแล้วติดตามคลิปอื่นๆของช่องโชว์ไข่ได้จะพยายามลงให้ทุกวันเลยนะคะเจออะไรก็เอามาลงเอามาแชร์กันอย่างน้อยๆก็อาจจะได้เห็นได้รู้ราคากันได้เปรียบเทียบได้เห็นบรรยากาศของแต่ละสถานที่นะคะบางท่านอาจจะอยู่อีกจังหวัดนึงก็อาจจะได้เห็นในบรรยากาศของอีกจังหวัดนึงบางท่านอยู่ต่างประเทศถ้าคิดถึงเมืองไทยก็เข้ามาดูคลิปของโชว์ไข่ได้โชว์ไข่เจออะไรในเมืองไทยก็ถ่ายไปเรื่อยนะคะบางคนอยู่ต่างประเทศใช่ไหมก็ชอบที่จะดูคลิปที่เป็นของบ้านเราคิดถึงบ้านก็ดูผ่านคลิปจากช่องโชว์ไข่นะคะขอบคุณค่ะ